พิมพ์ใจเย็นก่อนดิฟังผมก่อนฟังอะไรจะให้ใจเย็นเหรอเห็นตามตาขนาดเนี้ยพิมพ์นั่นเพื่อนของผมนะเขากำลังจะล้มจะให้ผมยืนดูได้ยังไงอะฮะก็ปล่อยมันล้มไปสิมันโง่เองนี่ไม่รู้แหละพิมพ์หึงพิมพ์ไม่ชอบพรุ่งนี้ป๊อปไปลาออกเลยนะแล้วต่อไปเนี่ยห้ามป๊อปทำงานที่มีผู้หญิงเป็นเพื่อนร่วมงานอีกพิมพ์ผมลาออกเพราะคุณเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเรื่องแค่นี้จะบ้าเหรอแล้วผมจะเอาอะไรกินป๊อปก็ไปหาสมัครงานที่อื่นสิทำไมป๊อปคิดถึงอีนั่นเหรอฮะป๊อปรักมันเหรอไม่รู้แหละป๊อปก็เลือกเอาละกันว่าจะเลือกพิมหรือเลือกอีนั่นสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่ารับอะไรดีครับนี่ไม่ต้องมาเล่นเลยนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานแล้ววันนี้มีใครมาจีบหรือเปล่าไม่มีครับเชื่อใจกันหน่อยสิป๊อปมาช่วยเอาออเดอร์นี้ไปเสิร์ฟเลยดิเออโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมมานะคุณโต๊ะ8เชี่ยเดินระวังหน่อยดิวะเออคนมันรีบนี่ว่ะขอบใจเว้ยพิมพ์พิมไปสมัครงานคุณจริงเหรอแฟนเขาอ่ะน่ารักที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวพิมไปส่งนะนี่เขาบอกแล้วไงว่าเก่งๆอย่างตัวหางานใหม่ได้ง่ายสบายอยู่แล้วดีนะพี่วิดำรุ่นพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาพาไปสมัครคุณสบายใจได้เลยนะงานที่เนี่ยนั่งแต่หน้าจอคอมไม่เจอใครที่ไหนแถมไม่เจอผู้หญิงอื่นด้วยนะแต่เสียอย่างเดียวงานที่เนี่ยเลิกช้าไปหน่อยครับอุ๊ยตัวเองเครื่องดื่มได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาให้นะอุ๊ยนี่เมนูอะไรอะคะอ๋อเขาเรียกว่าเรนโบว์วิปครับโหน่ากินจังเลยนะคะเรนโบว์วิปมาแล้วครับนี่กินจังเลยนะคะแหมไม่เอานะคุณฉันไม่อยากกินแล้วเฮ้ยป๊อปลูกค้าเนี่ยให้แก้งานตัวนี้นะแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะให้แก้ท้ายคลิปพอเลยอีกคลิปหนึ่งอ่ะแก้ท้ายคลิปนะแล้วก็ลดเสียงซาวลงมาหน่อยนึงเฮ้ยป๊อปพี่ว่าเขาน่าจะมีธุระด่วนว่ะรับสายก่อนไม่ได้หรอกฮัลโหลพิมป๊อปทำไมไม่รับสายอ่ะแล้วนี่อยู่ไหนทำไรพิมหิวจะแย่อยู่แล้วอ่ะป๊อปผมทำงานอยู่พิมคุณหิวคุณก็ไปหาอะไรกินสินี่อยู่กับใครนะอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมไหนลองแพนกล้องสิผมทำงานอยู่พิมขอให้แพนกล้องผมว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเดี๋ยวกลับไปคุยกันที่ห้องแล้วกัน
ขอโทษพี่ต่อเลยครับเฮ้ยป๊อปงานตัวเนี้ยไม่ได้รีบขนาดนั้นถ้าก็มึงมีธุระนะกลับไปก่อนก็ได้พี่ว่าแฟนมึงเนี่ยขี้หึงหน้าดูเลยนะเว้ยถ้าก็มีลูกค้าผู้หญิงอ่ะมานั่งบีบงานอยู่ตรงนี้นะสงสัยอ่ะจะบุกมาบีบคอลูกค้าพี่ตายแน่ๆเฮ้ยพี่ล้อเล่นว่ะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้เว้ยพี่ผมควรจะทำยังไงดีครับแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงมากเลยห้ามให้ผมทำงานกับผู้หญิงแล้วดูเขาสิไม่ยอมทำงานจ้องแต่จะจับผิดผมอยู่นั่นแหละห้ามนู่นห้ามนี่เช็คนั่นเช็คนี่ไปหมดผมยอมเขาตลอดนะครับเราคบกันมาเป็นปีเลยนะครับผมไม่เคยนอกใจเขาสักครั้งเลยเฮ้ยป๊อปผู้หญิงหึงอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเว้ยแต่สำหรับแฟนแกเนี่ยพี่ว่ามันออกจะเกินไปหน่อยว่ะมีอะไรก็ให้คุยกันตรงๆมีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบบอกกันไปตรงๆไม่ใช่ว่ายอมถ้าก็ยอมอย่างนี้นะแล้วชีวิตมึงจะมีความสุขได้ยังไงวะต่อไปอ่ะจะมีใครครบแล้วเพื่อนร่วมงานอีกก็จะเบื่อหน่ายไปกลับไปก่อนก็ได้มีอะไรก็คุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันนะงานตรงนี้เดี๋ยวพิจารณาอีกทีนะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ไอ้ป๊อกมึงกล้าตัดสายกูเหรอแล้วนี่มึงจะไปไหนฮะไหนบอกทำงานไงอ๋อมึงกับลุงพิมนัดกันจะไปเที่ยวใช่ไหมพิมเราไปคุยกันข้างล่างดีกว่าเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุณมานี่เลยทำไมมึงจะแก้ตัวอะไรอีกฮะผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณฟังนะตลอดเวลาที่เราคบกันเนี่ยคุณไม่ชอบอะไรผมก็ไม่ทำให้คุณคุณเกลียดอะไรผมก็ไม่ทำให้คุณเห็นถูกต้องไหมถ้าผมขอถามคุณหน่อยเถอะผมเคยนอกใจคุณปะก็ไม่เคยแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อใจผมแล้วทำไมคือกูต้องรอให้มึงนอกใจก่อนเหรอกูถึงค่อยกลัวกูไม่ให้มึงทำงานที่นี่แล้วอยู่กับรุ่นพี่สำดานเสียแบบเนี้ยเสียคนเปล่าๆไปลาออกเลยนะไปสิอย่าให้กูบังคับให้มึงต้องเลือกนะระหว่างงานกับกูคุณบังคับผมไม่ได้หรอกผมเลือกงานอะไรนะว่าไงนะผมพยายามแล้วผมพยายามทำทุกอย่างแล้วจริงๆผมพยายามเข้าใจคุณปรับเข้าหาคุณทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่ดูคุณสิคุณเคยทำอะไรเพื่อผมผมว่าเราเลิกกันดีกว่าเลิกเหรอไหนป๊อปบอกว่ารักพิมไงไหนว่าจะดูแลพิมไงฮะแล้วถ้าเราเลิกกันแล้วพิมจะไปอยู่ไหนอ่ะพิมจะอยู่ยังไงอ่ะทำไมป๊อปเห็นแก่ตัวอย่างนี้วะเห็นแก่ตัวเหรอผมว่าผมทำเพื่อเรามากกว่านะคุณจะได้โตสักทีเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเพื่อคุณมามากพอแล้วนะขอให้คุณโชคดีป๊อกป๊อกเดี๋ยวก่อนกลับมาป๊อกกับแล้วกูจะเอาอะไรกินวะงานก็ยังไม่มี